ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องเดิมนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นคลิปของการรีวิวการสอบใบขับขี่ที่อังกฤษโดยส่วนตัวแล้วนะคือมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ของที่ไทยแล้วก็มีใบขับขี่รถยนต์ของอังกฤษนะจ๊ะที่เคยไปสอบมาในชีวิตนี้แกจะอาจจะลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าการสอบรถยนต์ของอังกฤษกับที่ไทยเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมคือเราเปรียบเทียบไม่ได้นะแต่ว่าคนที่ดูอ่ะคงเปรียบเทียบได้แหละโอเคมาเริ่มรีวิวกันเลยไม่ช้าๆคือก่อนที่จะมีใบขับขี่แบบจริงๆของอังกฤษได้เนี่ยเราจะต้องไปสมัครเอาใบขับขี่ Provincial Driving License ก่อนนะซึ่งใบขับขี่เนี้ยเราอะจะต้องอายุ15ปีกับ9เดือนถึงจะไปสมัครเอาใบขับขี่ชนิดนี้ได้แล้วก็เป็น Residence of Great Britain ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าการที่จะไปสอบเอาใบขับขี่จริงเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์นะจ๊ะถึงจะไปสอบเอาใบขับขี่จริงได้ใบขับขี่ provincial เนี่ยมันอะเอาไว้ฝึกขับรถคือเราไม่ต้องไปสอบที่จะเอาใบขับขี่ชนิดนี้เราแค่ไปสมัครออนไลน์หรือว่าไปที่ไปรษณีย์เพื่อที่จะสมัครเอาใบขับขี่ชนิดนี้ได้แต่ว่าใบขับขี่ชนิดเนี้ยมันก็แบบมีข้อกำหนดไว้ก็คือเรานะสามารถขับรถได้แต่ว่าจะต้องมีคนดูแลนั่งข้างๆเราซึ่งคนดูแลที่มานั่งข้างๆเราเนี่ยจะต้องอายุมากกว่า21ปีแล้วก็จะต้องมีใบขับขี่แบบเต็มอะไม่ต่ำกว่า3ปีถึงจะมาควบคุมแล้วก็สอนเราขับขี่ได้แล้วก็เราอะใบขับขี่ชนิดเนี่ยจะไม่ให้อนุญาตให้เราขึ้นทางด่วนนะแบบพวกมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยไม่ได้ซึ่งใบขับขี่ชนิดนี้เหมือนเอาไว้ให้เราฝึกขับรถระหว่างที่เราจะไปสอบเอาใบขับขี่จริงก็คือถ้าเกิดไม่เคยฝึกขับรถเราจะไปสอบใบขับขี่จริงได้ยังไงใช่ปะก็จะต้องแบบมีการฝึกอย่างนี้แต่ว่าจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่เขาระบุไว้แล้วก็ทุกๆครั้งที่เราขับรถด้วยใบขับขี่ชนิดนี้เราจะต้องแปะเป็นแบบแผ่นแม่เหล็กหรือสติ๊กเกอร์รูปตัว L สีแดงไว้ตรงรถเพื่อเป็นการบอกว่าเรากำลังฝึกขับรถซึ่ง L นี้ใช่ปะก็ย่อมาจาก Learning นั่นแหละแต่ว่าแค่บอกผู้อื่นว่าเราเนี่ยกำลังฝึกขับรถเราไม่ได้เป็นคนที่ไปสอบใบขับขี่แล้วผ่านเป็นแค่การฝึกเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งการขอใบขับขี่ชนิดนี้เราจะต้องจ่าย34ปอนด์ถ้าเราสมัครออนไลน์แล้วก็ต้องจ่าย43ปอนด์ถ้าเราสมัครทางไปรษณีย์นะเราจะต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ประวัติที่อยู่ย้อนหลัง3ปีแล้วก็รูปถ่ายด้วยนะจ๊ะแนบส่งเข้าไปตอนเราสมัครซึ่งมันก็จะเขียนในเว็บไซต์อยู่แล้วว่าต้องการอะไรบ้างก็สามารถไปอ่านได้นะจ๊ะเว็บไซต์ของรัฐทุกคนนะต้องสมัครเอาใบขับขี่ชนิดนี้ก่อนถึงจะสามารถไปสอบหรือว่าไปสมัครใบขับขี่จริงได้ก็คือทุกคนก็ต้องเรียนก่อนที่จะไปสอบจริงนะซึ่งเราไม่สามารถถ้าเกิดเราไม่มีใบขับขี่ชนิดนี้เราก็ไม่สามารถเรียนขับรถได้นะเพราะเราแบบพวกใบขับขี่นี้จะแบบพิสูจน์ว่าเราอายุมากกว่า15ปีกับ9เดือนนะเพราะถ้าต่ำกว่านั้นไม่อนุญาตให้เรียนขับรถนะจ๊ะต่อมาหลังจากที่เราได้ใบขับขี่ชนิดนี้แล้วใช่ปะมันก็ถึงขั้นตอนของการฝึกขับรถซึ่งเป็นภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติเนี่ยคือเราสามารถฝึกเองได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ๋งพอแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วทางเราเนี่ยนะไปฝึกกับโรงเรียนสอนขับรถจ้าทุกคนส่วนมากที่อังกฤษจะไปฝึกกับโรงเรียนสอนขับรถทั้งนั้นเพราะว่าเขาจะบอกทริคกับแบบขับรถได้กับขับรถถูกต้องมันไม่เหมือนกันอะเพราะว่าในการสอบมันก็ต้องแบบทำตามวิธีเขาจะต้องทำทุกอย่างเป๊ะ 100% ไม่ใช่ว่าขับได้แล้วก็สามารถไปขับได้สามารถแบบสอบผ่านคือมันไม่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างคือเราจะต้องทำตอนที่เราสอบแต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วอ่ะคือเราก็คงไม่ได้ทำหรอกอะไรประมาณนี้ซึ่งการไปฝึกขับรถเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รู้หลักการว่าเราต้องทำอะไรบ้างขณะสอบข้อเสียของมันอย่างเดียวก็คือแพงมากจากบริษัทที่เราไปใช่ปะบริษัทที่เราไปเรียนขับรถด้วยนะเราต้องจ่าย25ปอนด์ต่อ1ชั่วโมงหรือว่า240ปอนด์ต่อ10ชั่วโมงซึ่งเป็นเรทที่ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆแล้วก็โอเคนะไม่ได้เป็นเรทที่แพงถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปเรียนกับโรงเรียนเราเท่าไหร่ซึ่งเราดังนั้นเราจะไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนนี้นะคือมันก็โอเคนะแต่ว่ากว่าเราจะผ่านอ่ะเรารู้สึกว่าครูเขาอ่ะยืดเยื้อไม่ถึงว่าครูเขาก็สอนโอเคนะข้อเสียอย่างเดียวของครูคนนี้ที่เราได้ก็คือชอบมาเลทแล้วก็กินเวลาชอบมาเลทแล้วก็
สมมติในเวลาแบบมาเรียนครั้งหนึ่งใช่ป่ะ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยครูเขาว่าก็ชอบมาสายแบบ15นาทีแล้วก็ปล่อยเราก่อน15นาทีอะไรเงี้ยหายไปครึ่งชั่วโมงอะซึ่งเงินนั้นคือเราจ่ายไปแล้วแต่ว่าครูเขาสอนไม่เต็มแบบ2ชั่วโมงไม่เต็มชั่วโมงอะคือแบบก้อนนั้นก็จะเป็นข้อเสียนิดหน่อยเพราะว่านั่นแหละแบบแต่ละครั้งหายไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแบบรวมกันหลายๆวันก็คือหลายร้อยปอนด์แล้วอะก็เลยแบบไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้แต่ก็นะต่อมานะจ๊ะข้อที่3หลังจากที่ขณะที่เรากำลังฝึกเรียนขับรถเนี่ยเราควรจะไปเตรียมจองสอบข้อเขียนนะจ๊ะก็คือก่อนที่เราจะสามารถสอบปฏิบัติได้เนี่ยเราต้องสอบข้อเขียนก่อนซึ่งเราเนี่ยจะต้องเข้าไปจองคิวในเว็บไซต์ก่อนนะและระยะเวลาในการจองคิวอะส่วนมากนะจะเป็นประมาณ1เดือนถึงจะได้คิวไม่ใช่แบบจู่ๆเข้าไปสอบได้แบบไปรอตื่นตีห้าหกโมงไปนั่งรอที่ขนส่งแล้วก็นั่งสอบของวันนั้นอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ทุกอย่างคือต้องจองทางเว็บไซต์แต่ก่อนตลอดถึงจะสามารถไปสอบได้ซึ่งก็เสียค่าจองไป23ปอนด์นะจ๊ะถ้าเกิดเราสอบตกเราก็ไม่ได้คืนนะจ๊ะก็มาสอบใหม่แล้วก็เสียอีก23ปอนด์เราก็ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลานัด15นาทีจากนั้นเรานะคะก็จะยื่นprovincialdriving license ให้เขาเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราอายุถึงนะคือเราจะต้องมีใบขับขี่ชนิดนี้ก่อนถึงจะสามารถไปสอบหรือว่าไปสมัครสอบข้อเขียนได้นะจ๊ะก็คือตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องข้อสอบกันบ้างข้อสอบข้อเขียนใบขับขี่ของที่นี่นะจะมี4ช้อยมีเวลาให้ทำทั้งหมด57นาทีแล้วก็มีทั้งหมด50ข้อเราจะต้องได้43ข้อขึ้นไปถึงจะถือว่าเป็นการผ่านนะจ๊ะคือข้อสอบมันจะไปเราจะต้องไปนั่งทำในคอมใช่ป่ะพอเข้ามาในห้องมันจะเป็นห้องกระจกมีผู้คุมสอบอยู่ด้านนอกมองแบบคุมสอบเราผ่านกล้องวงจรคือแต่ละเครื่องมันก็จะแบบมีกล้องวงจรดูสองเราอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นเห็นหน้าจอทุกคนเลยว่าแต่ละคนแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็คือดูผ่านกล้องแล้วในห้องก็เป็นห้องกระจกแล้วก็ในคอมแต่ละเครื่องก็จะมีเป็นแบบเป็นบล็อกให้ก็คือมีพื้นที่ส่วนตัวก็คือคนอื่นจะไม่ได้ทำการรบกวนกันร้านในห้องต้องเข้าไปคือเงียบมากไม่อยากให้มีเสียงสักแอะเวลาสอบก็ใส่หูฟังด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบรรยากาศการสอบที่เราจะไม่มีการรบกวนเด็กขาดซึ่งเข้าไปส่วนใหญ่ก็เจอแต่แบบเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันไม่ค่อยเจอผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่คือมีบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแบบอายุเท่ากันเนี้ยที่เข้าไปสอบเพราะมันถึงวัยที่ต้องแบบไปสอบเอาไปขับขี่เนาะหลังจากที่ทำข้อสอบปรนัยเสร็จแล้วเราจะต้องมาทำอีกข้อสอบหนึ่งก็คือเรียกว่าฮาซาร์ด perception test คือข้อสอบแบบนี้ก็คือการที่เขาจะให้เราดูคลิปวิดีโอใช่ปะมันจะประหนึ่งว่าเรากำลังขับรถอยู่แล้วเราก็จะเห็นวิวตรงข้างหน้าเขาจะให้เรากดคลิก14ฮาซาร์ดวิดีโอนะซึ่งใน14คลิปเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ15ฮาซาร์ดซึ่งฮาซาร์ดมันคือแบบอธิบายไงดีอารมณ์เป็นอารมณ์ประมาณว่าสมมติเรากำลังดูใช่ไหมเรากำลังแบบดูคลิปอยู่จากนั้นเห็นลูกบอลกำลังกลิ้งออกมาจากข้างถนนเราจะต้องคลิกแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันแสดงให้เห็นถึงว่าอาจจะมีเด็กวิ่งออกมาเก็บบอลซึ่งมันอันตรายมากคือเราก็ต้องทำการแบบมีการตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นนะสมมติลูกบอลวิ่งมาเราก็ต้องกดคลิกตรงหน้าจอแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะมีสิ่งอะไรไม่ดีเกิดขึ้นที่เราต้องตอบสนองถ้าเป็นโลกของความเป็นจริงก็คืออาจจะลดความเร็วของรถลงอะไรประมาณนี้ซึ่งการคลิกก็หมายถึงแบบแสดงเห็นถึงว่าเรามีการตอบสนองนั่นแหละนะซึ่งยิ่งเราคลิกเร็วมากเท่าไหร่เราก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นแบบพอมันมีแบบฮาซาร์ดเกิดขึ้นมันก็จะมีหน้าต่างผุดขึ้นมาซึ่งเราจะมองไม่เห็นแต่มันแบบเป็นในคอมในระบบของเขาก็จะมีเวลาขึ้นมา5 4 3 2 1ซึ่งถ้าเกิดเราคิดเร็วก็จะได้5คะแนนถ้าเกิดเราคิดช้าไปหน่อยก็จะได้1หรือ0คะแนนอะไรอย่างนี้นั่นแหละซึ่งมันก็เกิดจากความเร็วด้วยแต่เราก็ไม่สามารถแบบคลิกรัวทั้งคลิปได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคลิกเกิน5หรือ7หรือ10ครั้งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะยกเลิกการสอบข้อนั้นไปทันทีแล้วก็จะไม่ได้คะแนนข้อนั้นไปเลยประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากสอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลประกาศเลยทันทีไม่ต้องรอ15นาทีทันใดคือออกมาจากห้องนั่งรอกำลังแบบใส่เสื้อโค้ทก็แบบเรียกชื่อไปเอารับผลแล้วจะเป็นใบสีขาวๆนะจ๊ะประกาศผลแล้วก็แจ้งคะแนนว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ผ่านไหมนั่นแหละซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าข้อสอบมันจะยากเลยขนาดนั้นนะคือสำหรับโดยส่วนตัวเราแล้วนะข้อสอบที่เป็นปรนัยเราได้49คะแนนเต็ม50
แล้วก็ข้อสอบ Hazard Perception Test เราได้ทั้งหมด68คะแนนเต็ม75คะแนนนะก็ถือว่าเป็นผลคะแนนที่ดีถ้าอยากถามว่าเราอ่านอะไรเตรียมตัวไปยังไงใช่ป่ะในการสอบข้อเขียนของการสอบขับรถใช่ป่ะสอบข้อเขียนก็คือเราอ่านหนังสือเล่มสีเขียวเล่มนี้ของ AA นะคือในหนังสือเล่มนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบเขียนคำอธิบายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องจำสิ่งนี้นู่นนี่นะแต่คือมันจะเป็นแบบชุดข้อสอบจริงๆเลยคือไม่เชิงว่าจริงๆก็ได้มันจะมีทั้งหมดแบบ700 800ข้ออย่างเงี้ยแล้วก็แค่ไล่ทำทุกข้อคือเราอะทำทุกข้อทำครั้งแรกมันก็คงไม่ถูกหรอกเพราะเราก็ไม่รู้คำตอบใช่ปะเราอะลองทำประมาณแบบ 2-3 รอบแบบ700กว่าข้อเนี่ยทำ 2-3 รอบให้มันแบบจำได้ว่าเออคำตอบของข้อนี้มันคืออะไรแบบแล้วก็อ่านแต่ละตอนที่มันเฉลยท้ายหนังสือมันก็จะเขียนได้ว่ามันก็จะเขียนอธิบายได้ว่าเพราะเห็นใจตอบข้อนี้เราก็จะได้ความรู้จากตรงนั้นมาด้วยนะจ๊ะคือตอนที่เราไปสอบใช่ปะสมมติมี50ข้อใช่ไหม45ข้ออะคือข้อที่เราเคยเห็นมาแล้วในหนังสือเล่มเขียวนี้ก็คือแบบคำถามเหมือนกันเด้ๆเลยแต่ชอยไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมแต่ว่าคำถามเหมือนกันแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องอะเหมือนกันแต่ชอยยังไม่แน่ใจว่าเหมือนไหมนั่นแหละก็คือ45ข้อที่เราทำมาเนี่ยเราอะเคยเห็นมาแล้วในหนังสือเล่มเขียวเล่มนี้อีก5ข้อที่เราได้วันนั้นก็คือเป็น5ข้อที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเราก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์เองในห้องสอบนั่นแหละสมมติเนี่ย45ข้อเราเคยเห็นมาแล้วแต่มันเราต้องผ่าน43ใช่ไหมก็คือรับประกันได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคือเราโดยส่วนตัวแล้วอ่านเล่มนี้แล้วก็มันออกทั้งหมด45ข้อแต่เราไม่ได้รับประกันนะว่ามันจะออกทั้ง45ข้อตลอดอะไรเงี้ยประสบการณ์ของส่วนตัวแล้วคือเราเจอมา45ข้อคนอื่นอาจจะเจอ10ข้อ20ข้อแต่คิดว่ามันคงจะเจอเยอะอยู่แหละเพราะว่ามีทั้งหมดแบบ800 900ข้อให้เราทำในหนังสือเล่มเนี้ยเออก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้นะจ๊ะก็แบบไปซื้อมาอ่านได้ส่วนเรื่องคลิปที่เราให้กดอันนั้นนะเราก็ลองเซิร์ชใน Googleคือคลิปที่เราดูในแบบ Google อะไรเงี้ยมันจะเป็นคลิปที่เขาถ่ายจากกล้องหน้ารถจริงๆภาพมันเลยไม่ค่อยชัดอะแต่ว่าในข้อสอบจริงๆเนี่ยมันเป็นทำโดยระบบ AI ก็คือเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนการ์ตูนอะแต่เป็นการ์ตูนที่สมจริงอะเออซึ่งเราจะเห็นภาพทุกอย่างชัดมากๆซึ่งไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันไม่ชัดไม่อะไรคือเราฝึกแบบภาพไม่ชัดมาแล้วใช่ปะพอมาเจอภาพชัดๆอะเราก็จะได้เห็นว่าแบบเราก็จะแบบชินอะมันจะเราจะสปอตเราจะเห็นมันง่ายขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลสมัครไปสอบกันดูได้ถ้าเกิดคนที่กำลังอยากจะไปสมัครสอบแบบผู้ใหญ่คนไหนที่แบบเพิ่งย้ายมาอังกฤษแล้วก็เฮ้ยอยากมีใบขับขี่อะไรเงี้ยก็สามารถไปสมัครสอบได้อันนี้คือข้อแนะนำที่เรานำมาให้กันนะจ๊ะต่อมาก็มาถึงการสอบแบบปฏิบัติกันบ้างการสอบที่มาหินเลยยากที่สุดในโลกคือในส่วนตัวคือสวยยากมากก็คือเราเนี่ยก็ต้องทำการจองในเว็บไซต์เหมือนเดิมจองขั้นต่ำก็ประมาณ1เดือนได้คือคิวจองของการสอบปฏิบัติเนี่ยนานมากคือแบบจะต้องโชคดีถึงจะได้วันที่ใกล้ๆซึ่งถ้าเกิดเราหมั่นตรวจหน้าเว็บไซต์บ่อยๆมันก็จะมีคนแคนเซิลคนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะได้วันใกล้ก็ได้นั่นแหละก็คือต้องไปจองคิวในเว็บไซต์แล้วก็ถ้าเราสอบเลือกสอบในวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะเสีย62ปอนด์แต่ถ้าเกิดเราเลือกสอบวันเสาร์อาทิตย์เราจะต้องเสีย75ปอนด์นะจ๊ะในการสอบแต่ละครั้งถ้าเราสอบไม่ผ่านการที่เราสอบผ่านข้อเขียนเราก็จะได้ใบมาใช่ไหมพร้อมตัวเลขรหัสอะไรสักอย่างรหัสแบบรหัสใบขับขี่มั้งรู้สึกแล้วก็ตัวเลขในรหัสตัวนั้นอะมาใช้ในการจองคิวในเว็บไซต์ของการสอบปฏิบัติก็คือถ้าเกิดเราไม่ผ่านการสอบข้อเขียนเราก็จะไม่สามารถมาสมัครข้อปฏิบัติได้นะจ๊ะในการจองสอบข้อสอบปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะสอบรถยนต์ประเภทไหนนู่นนี่แล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกสอบรถยนต์ใช่ป่ะมันก็จะไม่ให้เลือกระหว่างเราจะสอบเกียร์จะสอบรถเกียร์หรือว่ารถออโต้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราเลือกสอบรถออโต้ใช่ไหมเราจะไม่มีสิทธิ์ขับรถเกียร์ได้รถเกียร์กระปุกอ่ะเออเขาจะไม่อนุญาตให้เราขับซึ่งถ้าเกิดเราได้ใบขับขี่มาใช่ไหมมันก็จะเขียนว่าสามารถขับได้แต่รถออโต้ซึ่งถ้าเกิดเราอยากขับรถเกียร์ต้องกลับมาสอบใหม่เป็นรถเกียร์ถ้าเกิดเราเลือกสอบขับรถเกียร์เราจะสามารถขับรถเกียร์หรือออโต้ก็ได้
เราและคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็เลยเลือกสอบขับรถเกียร์กันนะคะเกียร์กระปุกนั่นแหละมาถึงของวันสอบปฏิบัติกันบ้างก็คืออย่างแรกเลยแล้วก็จะขึ้นไปนั่งรอแต่ต้องมาถึงก่อนสอบ15นาทีก็เป็นมารยาทที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็ขึ้นไปที่ห้องสมัครไม่ใช่ห้องรอแบบห้องรอมีคนเข้าไปรอเออตรงนั้นแหละที่รีเซพชันเขารอกันเยอะแยะใช่ปะจากนั้นก็รอให้คนมาเรียกชื่อเราก็จะมีแบบผู้คุมสอบมาเยอะแยะมาเรียกชื่อเราแล้วเราก็เดินไปหาเขากรอกข้อมูลนู่นนี่แล้วก็จากนั้นก็ไปสอบอย่างแรกเลยที่เขาจะเช็คเราก็คือเช็คสายตาเขาจะให้เรายืนห่างจากรถประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้จำไม่ได้ห่างจากรถก็ไกลไม่ไกลระยะทางพอสมควรอ่ะเพื่อให้เราอ่านป้ายทะเบียนรถเพื่อเช็คว่าเราอ่ะสายตาโอเคไหมต้องใส่แว่นหรือเปล่าตอนขับตอนเวลาขับรถก็แค่ให้อ่านป้ายทะเบียนซึ่งก็ชิวๆหลังจากนั้นเขาก็จะเดินเราก็จะเดินไปกับเขาที่รถแล้วก็เขาก็มันจะมีคำถามที่ให้เราอ่ะบอกว่าเราจะทำสิ่งนั้นยังไงงงไหมนั่นแหละคำถามก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าจงบอกมาว่าคุณจะเช็คว่ามีน้ำมันเครื่องแค่ไหนคุณจะเช็คยังไงว่าแบบการนี้น้ำมันเครื่องคุณจะเช็คปริมาณน้ำยาเช็คกระจกยังไงคุณจะเช็คว่าล้อคุณต้องเติมลมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็แค่บอกไปแบบเติมถ้าจะเช็คแบบปริมาณความดันที่เราต้องเติมในล้อรถแล้วก็เช็คข้างประตูอะไรเงี้ยถ้าจะเช็คน้ำมันเครื่องก็เช็คไอ้ดิปสติกแล้วก็นู่นนั่นอะไรประมาณนี้คือกำลังพยายามแปลเป็นไทยขอโทษพูดไม่ค่อยได้ไม่เรียกน้ำมันเครื่องเปล่าวะคิดว่าน้ำมันเครื่องมันที่มันอยู่หน้ารถอะนั่นแหละเอนจินโอเลหลังจากนั้นนะจ๊ะเราก็จะเข้าไปอยู่ในรถแล้วก็จะเริ่มการสอบเขาก็จะอธิบายนู่นนั่นนี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะการสอบปฏิบัติทั้งหมดนะจะใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีหรือบางครั้งถึงชั่วโมงนึงก็มีนะจ๊ะซึ่ง20นาทีแรกอ่ะจะเป็น independent driving ก็คือจะให้เราขับรถคนเดียวซึ่งการขับรถคนเดียวเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทแรกก็คือจะเป็นการขับรถตาม GPS ก็คือขับรถตามแมปแผนที่ไม่ใช่แผนที่ GPS นั่นแหละขับรถตาม GPS ใช่ป่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือการขับตามป้ายบอกทางซึ่งอันเนี้ยยากมากๆเราไม่เคยโดนนะขับตามป้ายบอกทางแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนดวงซวยจริงๆก็อาจจะมีคือขับรถไปด้วยแล้วก็แบบอ่านป้ายไปด้วยแล้วกฎของการสอบโดยรวมทั้งหมดนะก็คือเรานะสามารถทำข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งจะเรียกว่า minor fault ได้ทั้งหมด15ครั้งนะจ๊ะ15ครั้งนี้ก็คือการทำผิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราทำความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซ้ำกันเกิน3รอบหรือว่าเป็น one major fault ซึ่งถ้าเกิดเรามี major fault ก็คือตกทันทีเลยก็คือการทำผิดพลาดครั้งใหญ่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นครั้งเดียวคือตกเลยนะจ๊ะหลังจาก20นาทีที่เราขับรถตาม GPS หรือว่าขับรถตามป้ายเสร็จแล้วเราก็จะขับรถตามที่คุณครูบอกเราให้ไปเขาก็จะบอกเดี๋ยวข้างหน้าเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวตรงไปนะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนบอกทางเราซึ่งเราชอบมากเพราะว่าเราก็แค่ฟังแล้วก็ขับตามไม่ต้องแบบคอยดูแบบเอ้ย GPS คอยดูป้ายอะไรประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าขณะที่เรากำลังดูสมมตินะใน20นาทีแรกเนี่ยถ้าเกิดเราดู GPS แล้วเราขับแบบเฮ้ยเลี้ยวผิดซอยความจริงมันต้องเลี้ยวซอยหน้าแต่เราเลี้ยวก่อนการขับผิดทางอ่ะจะไม่ถึงเป็นการกระทำผิดก็คือขับผิดทางได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดขับผิดทางบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาละอะไรเงี้ยแต่แบบขับผิดทางครั้ง2ครั้งเงี้ยไม่เป็นไรก็คือจะไม่เป็น fault นะจ๊ะแล้วก็ในระหว่างที่เราขับรถเนี่ยมันก็จะมีแบบคำถามที่ให้เราโชว์ให้เขาดูก็มีอย่างเช่นขับอยู่เขาก็จะบอกว่าเปิดกระจกข้างคนขับซิแล้วก็เปิดอยู่ขณะขับรถอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ขับอยู่ก็เปิดที่ปัดน้ำฝนซิเช็ดกระจกหน้ากระจกหลังซิขณะขับรถอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเราสามารถทำได้ไหมเพราะอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อเผื่อไม่เคลียร์สำหรับใครบางคนนะการสอบขับรถที่อังกฤษใช่ป่ะมันไม่ใช่การสอบในสนามสอบขับรถเหมือนที่ไทยเรานะจะต้องออกมาสอบขับรถในสนามจริงๆบนถนนจริงๆที่คนทั่วไปเขาขับกันนั่นแหละไม่ใช่มาแบบสอบในสนามขับรถที่มีกล้องเจาะดูแล้วก็แบบไม่ง่ายอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายมากแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วมันง่ายกว่าที่นี่รู้สึกว่ามันยาก
ว่าเพราะว่าเหมือนขับรถเราต้องขับรถจริงๆแหละต้องขับเป็นจริงๆอ่ะซึ่งรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยมากกว่าการได้ขับขี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพราะว่ามันจะต้องแบบเมคชัวร์นะว่าทุกอย่างมันปลอดภัยอ่ะถึงแล้วก็เราขับเป็นจริงๆถึงจะได้ขับขี่มาก็ขณะขับรถเราจะต้องทำหนึ่งมานูเวอร์ด้วยซึ่งก็คือการแบบมันจะมีไอ้หนึ่งมานูเวอร์เนี้ยมันจะเป็นการแบบอาจจะจอดรถจอดรถเข้าซองหรือว่าจอดรถในที่จอดรถหรือว่าการถอยรถมาเป็นทางตรงการจอดรถแบบมีรถอยู่แล้วก็เราก็ต้องจอดข้างหลังอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้จักคำไทยอ่ะขอโทษทีก็เป็นประมาณนี้ที่เราต้องทำด้วยเป็นแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นก็จะแบบมีให้เลือกเขาไม่ใช่ให้เราเลือกนะก็คือเขาจะเลือกเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถรู้ได้นะจ๊ะว่าเราจะได้การสอบ independent driving แบบไหนก็คือการดูที่ว่าตอนที่เราเจอกับผู้คุมสอบครั้งแรกเนี่ยเขาได้พกถุงอะไรมาหรือเปล่าถ้าเขาพกถุงมาแสดงว่าเราจะได้สอบกับ GPS ถ้าเขาไม่ได้พกถุงแสดงว่าเราจะต้องดูตามป้ายเอานะจ๊ะอาจจะแบบเออเตรียมใจเล็กน้อยแบบ1นาที2นาทีก่อนขับได้ว่าเราจะเกิดว่าเราจะได้สอบแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็ระหว่างการสอบเนี่ยเขาจะให้เรา pull off กับ move on ตลอดเลยก็คือการแบบจอดข้างทางอะแบบไหนขับอยู่อะจอดข้างทางแล้วก็สักพักก็ให้เรา continue แบบไปต่ออะไรเงี้ยให้ต่อข้างทางบ่อยมากเพื่อที่จะดูแบบเราสามารถจอยถนนได้ไหมอะไรวันนี้ก็ต้องแบบเออดูนู่นดูนี่ทำตามหลักที่เขาให้ทำประมาณนี้แล้วก็บางครั้งอาจจะมีการทำ emergency stop ได้ก็คือแบบให้อยู่รถกระทันหันอะสมมติถ้าเราขับรถเกียร์ใช่ป่ะการอยู่รถกระทันหันก็คือกดคลัชกับเบรกพร้อมกันแล้วก็จะแบบกระตุกแล้วก็หยุดแบบแล้วก็หยุดนิ่งแบบถ้าเกิดมันมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเออรู้เป็นทำเป็นอะไรเงี้ยคือเราต้องกดหยุดรถให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้ก็จะอาจจะมีอย่างนั้นบ้างคือจะเล่าประสบการณ์ที่เราไปสอบมานะเราอ่ะจะต้องสอบปฏิบัติทั้งหมด3ครั้งถึงจะผ่านคือแบบโอ้ย god สอบสินชั้นเงินชั้นร่องรอยไปกับการสอบมากมากก็คือเราสอบ3ครั้งใช่ปะ2ครั้งแรกเราได้ทำ emergency stop ด้วยแต่ว่าครั้งสุดท้ายอ่ะไม่ได้ทำครั้งสุดท้ายที่ผ่านไม่ได้ทำแต่ว่า emergency stop ไม่ใช่เหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงไม่ผ่านนั่นแหละก็คือจะมาเล่าประสบการณ์ใช่ปะครั้งแรกเนี่ยเราสอบตกตั้งแต่เริ่มสอบแบบเพิ่งเริ่มสอบไม่ถึง5นาทีแล้วก็ตกแล้วอ่ะคือแบบดวงซวยมากๆอารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังจะไปร่วมกับถนนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเหมือนกะระยะห่างรถมาไม่ดีมั้งหรือไม่ก็แบบออกตัวรถช้าคือรถมันก็แบบเราคิดว่ารถมันอยู่ห่างแล้วนะเรากำลังจะออกไปอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นคนสอบก็หยุดรถเราไว้เพราะว่าเขาคิดว่าเราจะไปชนรถเขารถพอรถเขากำลังเลี้ยวมาเงี้ยคือมันเป็นแบบมันเป็นทางเลี้ยวใช่ไหมซึ่งเราก็คิดว่าเวลาเรารถเลี้ยวมันก็แบบไม่ได้เลี้ยวเร็วอะไรขนาดนั้นอะเราก็เลยแล้วมันก็ห่างในหัวคิดว่ามันห่างเราก็เลยคิดว่าเออจะไปร่วมถนนใหญ่ได้ซึ่งก็โดนหยุดไว้จ้าไม่ถึง5นาทีตกแล้วแต่คือเขาก็ยังให้เราแบบขับไปอยู่นะถึงจะรู้ว่าเราตกไปแล้วอะเราไม่ผ่านแล้วอะเพราะมันคือ major fault ใช่ปะเขาก็ยังให้เราสอบไปเรื่อยๆอะจนจบอะไรเงี้ยแล้วก็บอกสุดท้ายว่าเราไม่ผ่านซึ่งก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อใดที่ผู้คุมสอบอะมายุ่งกับการขับรถของเราอะเอ่ยปากแม้แต่นิดเดียวหรือว่าแบบทางกระทันจำนู่นจำเนี่ยก็คือเราตกทันทีเลยน่าจะก็ให้รู้ไว้แล้วครั้งที่สองอะเราแบบเรามาตายตอนที่กำลังจะในวงเวียนเว้ยคือปกติแล้วอะถ้าเราจะออกทางออกสมมตินี่คือวงเวียนใช่ปะถ้าเราจะออกทางออกฝั่งเนี้ยเราจะต้องเอารถเข้ามาในเลนหนึ่งมาเข้ามาในเลนซ้ายแต่ถ้าเกิดเราจะออกจากนอกวงเวียนแบบถ้าเราจะออกวงเวียนฝั่งเนี้ยเราจะต้องเข้ามาในเลนในก็คือเลน2กับเลน3ก็แล้วแต่ใช่ปะแต่ว่าวันนั้นใช่ปะเราจะต้องออกแบบทางออกที่3มั้งแล้วมันอยู่ฝั่งเนี้ยก็คือเราจะต้องเข้ามาจากเลน1ใช่ปะแต่ว่าตอนนั้นอะเลน1มันเป็นเลนของรถบัสซึ่งปกติแล้วรถบัสเลนรถบัสใช่ไหมมันจะมีเวลาว่าเราอะไม่สามารถขับบนเลนรถบัสได้เวลาเท่านี้ถึงเท่านี้ก็คือเ
การเลี่ยงคือเราต้องอ่านป้ายตลอดว่าเราสามารถขับได้ไหมซึ่งเวลาที่เราไปสอบขับตอนนั้นน่ะเรานะสามารถขับบนเลนรถบัสได้คือมันอยู่นอกเหนือเวลาที่เขาห้ามขับบนเลนนั้นแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ทันได้อ่านป้ายว่าเฮ้ยเวลานั้นเราขับได้ไหมเราไม่แน่ใจเราก็เลยเลือกที่จะไม่ขับตรงเลนรถบัสพอเราไม่ขับเลนรถบัสเขาก็ถือว่าเราอะเข้าเลนผิดก็คือแทนที่เราจะต้องเข้าเลน1เราไปเข้าเลน2อย่างเงี้ยก็คือเป็นการคือแต่สุดท้ายเราก็เข้าเลน1อยู่ดีนะก็คือเรามาเลน2แต่ว่ามาเปลี่ยนตรงเลน1ตรงแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเข้าเลน1มาตั้งแต่ไกลแล้วอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเราเข้าเลน1ตอนที่มันแบบผ่านเลนรถบัสมาแล้วไงแต่ว่าเขาถือว่าเราเข้าเลนผิดแบบเราเพิ่งมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็บอกเรานะว่าเฮ้ยเราเข้าเลนผิดซึ่งเรารู้เราคิดว่ามันเป็นเลนรถบัสเรายังไม่เข้าใช่ปะแต่ว่าเพราะว่าเขาบอกเราให้เราไปเลนหนึ่งเมื่อใดที่กรรมการหรือผู้คุมสอบมายุ่งกับการขับรถของเราก็คือเราตกทันทีนะจ๊ะครั้งนั้นก็เลยไม่ผ่านจ้าส่วนครั้งที่3ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็เลยสอบผ่านนะจ๊ะพอเราสอบผ่านใช่ปะเขาก็จะเซ็นใบประกาศให้เราเลยซึ่ง เราจะยังไม่ได้ใบขับขี่ในวันนั้นเขาจะส่งมาให้ทางไปรษณีย์มาให้ที่บ้านเราเขาจะออกเป็นใบประกาศมาให้เราก่อนซึ่งใบประกาศเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ขับรถได้เลยใช้เหมือนเป็นใบขับขี่ได้นะจ๊ะพอใบขับขี่เรามาถึงเราก็ใช้ใบขับขี่เรามันพกง่ายกว่าก็เลยใช้ใบขับขี่ได้ตามปกตินะแล้วก็เขาก็จะยึดใบขับขี่ชั่วคราวของเราอะไปนั่นแหละยึดไปเลยเราก็ไม่มีใบขับขี่ซึ่งใบขับขี่ของที่อังกฤษนะจ๊ะก็จะหน้าตาประมาณนี้คือรูปอะเป็นรูปเดียวกันกับที่อยู่ในใบขับขี่ชั่วคราวคือเราไม่ต้องถ่ายรูปใหม่เพราะว่าจำได้ไหมที่เราต้องส่งไปสมัครเอาใบขับขี่ชั่วคราวอ่ะเราได้ส่งแนบรูปไปด้วยใช่ปะเขาก็เอารูปถ่ายน่ะที่เราแนบไปอ่ะไปติดในใบขับขี่นั่นแหละแล้วก็นี้ก็เป็นด้านหลังก็จะเขียนว่ามีรถประเภทไหนบ้างเขาก็จะแบบติ๊กว่าเราสามารถขับประเภทไหนได้อะไรประมาณนี้นะจ้ะคือใบขับขี่ไม่ได้หรูหราอะไรเลยนั่นแหละถ้าทุกคนสงสัยว่าการที่จะได้ใบขับขี่อย่างเร็วนี่คือเมื่อไหร่หรอแบบนานไหมกว่าจะสอบใบขับขี่ได้นานไหมกว่าที่จะได้ใบขับขี่เราจะมาสรุปประสบการณ์ของเราให้ฟังนะจ๊ะก็คือขออนุญาตอ่านเอาเลยนะเพราะมันยาวเราเนี่ยนะสอบผ่านข้อเขียนวันที่16กันยา2019เราเริ่มเรียนขับรถครั้งแรกวันที่4กันยาสอบรถครั้งแรกวันที่17สอบรถครั้งที่2วันที่31อันนี้ขอบอกก่อนว่าสมมุติเราสอบขับรถตก1ครั้งใช่ป่ะเราจะต้องรอ14วันนะจ๊ะถึงจะสามารถสอบครั้งที่2ได้ซึ่งตอนนั้นเราต้องการใช้ใบขับขี่มากๆเราก็เลยแบบสมัครติดกันเลยอ่ะแบบสมัคร14วันปุ๊บก็ไปสอบรอบที่2เลยไม่ได้เว้นห่างนานมากซึ่งก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายก็ตกนะจ๊ะนั่นแหละแล้วสอบครั้งที่3อ่ะวันที่23ธันวาเห็นปะครั้งที่2คือเดือนตุลาครั้งที่3คือเดือนธันวาเว้นมาประมาณ2เดือนเพราะว่าช่วงนั้นเราแบบเปิดเรียนแล้วแล้วโรงเรียนไม่อนุญาตให้หยุดไปสอบใบขับขี่ได้นั่นแหละนะเราก็เลยเว้นมันเที่ยงเดือนธันวาซึ่งตอนที่เรามาสอบเดือนธันวาในระหว่างที่เราไปโรงเรียนเราไม่ได้เรียนขับรถเพิ่มเติมเลยนะหลังจากที่เราสอบตกครั้งนั้นแล้วก็คือเราก็ต้องแบบมีการย้ายเมืองนู่นนี่แล้วเราก็ไม่ได้เรียนขับรถเลยเราแค่เรียนขับรถ2ชั่วโมงก่อนวันที่เราจะไปสอบครั้งที่3เนี่ยแล้วแค่เรียนแบบไม่ใช่เรียนแค่แบบให้มันคุ้นมือกับรถอีกครั้งเพราะว่าเราไม่ได้ขับมานาน2เดือนอย่างเงี้ยแล้วเราไปสอบใช่ป่ะเราก็แค่แบบฝึกขับ2ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปสอบวันหนึ่งพอเราไปสอบเราก็ผ่านซึ่งเราก็คิดว่าที่เราตกมันไม่ใช่เพราะว่าฝีมือเราขับรถไม่ดีอะไรอย่างนี้มันก็แค่แบบมันแล้วแต่โชคด้วยบางครั้งอ่ะครั้งนั้นโชคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยผ่านนะจ๊ะแล้วเราจะแอบบอกคื
เราบอกใช่ไหมว่าการจองใบขับขี่ครั้งหนึ่งต้องรอ1เดือนแต่ทำไมเอ๊ะ14วันครั้งที่2เราถึงได้วันแล้วเราใช้บริษัทนอกให้หาวันให้ด้วยก็คือแบบมันจะเป็นบริษัทที่ถ้าเกิดมีคนแคนเซิลเขาก็จะบอกเราแล้วก็รีบจองให้เราอะไรเงี้ยอยากได้วันไหนวันไหนวันไหนก็บอกเขาเลยแต่ว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มนะจ๊ะเราก็เสียไปทั้งหมด30ปอนด์นะจ๊ะที่เราจะไปให้บริษัทนอกหาวันให้เราเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานั่งมีเวลาทั้งวันมานั่งจองหน้าเว็บไซต์ว่าเออคนมันแคนเซิลหรือยังคนมันแคนเซิลหรือยังแล้วก็ให้บริษัทนอกเนี่ยเป็นคนที่มานั่งจองหน้าจอให้เราซึ่งเขาก็มีโปรแกรมของเขาแหละเขาก็คงได้เงินง่ายอ่ะเออแต่ว่าเพราะว่าเราต้องการวันจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเออใช้บริษัทนอกที่จะหาวันให้เรานะจ๊ะซึ่งก็จ่ายตังค์ไปอีกสรุปเลยนะเราใช้เวลาทั้งหมด4เดือนในการที่จะได้ใบขับขี่มาซึ่งสำหรับเราเราถือว่ามันเร็วมากเลยนะซึ่งการที่ได้มันเร็วอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็แพงอ่ะจริงๆเสียเงินเยอะมากกว่าที่จะได้ใบขับขี่มาแต่ว่าตอนนั้นคือเราต้องใช้จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองที่มันมีแบบรถบัสสัญจรให้ตลอดเวลาแล้วเราย้ายออกมาอยู่นอกเมืองไงซึ่งเรามันต้องใช้รถจริงๆอ่ะเออเราก็เลยต้องจ่ายเงินไปหน่อยซึ่งไม่ไหวเลยเด้อโจรมากซึ่งก็มาอีกหนึ่งคำถามว่าเราเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไรในการที่จะได้ใบขับขี่นะเราก็จะมาสรุปให้ฟังนะจ๊ะขออ่านอีกแล้วก็คือใบขับขี่ชั่วคราวหรือว่า provincial driving license ใช่ไหมเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะสมัครเอาสิ่งนั้นจ่ายไป34ปอนด์ค่าสมัครสอบข้อเขียน23ปอนด์ค่าสมัครสอบปฏิบัติ62ปอนด์อันนี้คือในกรณีที่สอบวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วนะถ้าคนคนนั้นไม่ไปจ้างบริษัทหรือว่าไปจ้างบริษัทสอนขับรถอย่างน้อยการที่จะได้ใบขับขี่มาเนี่ยเราจะต้องเสียอย่างน้อย119ปอนด์อันนี้คือแบบมินิมัมที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่เพราะว่าเราอะไปเรียนขับรถกับบริษัทใช่ป่ะบริษัทที่เขาสอนขับรถใช่ป่ะเราก็ต้องเสียอีกคือเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเราเสียเราเรียนไป42ชั่วโมงซึ่งมัน240ปอนด์ต่อ10ชั่วโมงใช่ปะในการสอบครั้งแรกเราเรียนในการสอบครั้งแรกเราเรียนไป30ชั่วโมงแล้วก็เราจะต้องเสียค่ายืมรถไปสอบด้วยอีก80ปอนด์ก็คือวันสอบเรายืมรถเขาไปสอบเสียไป80ปอนด์แล้วก็ครั้งที่2เราเรียนไปอีก10ชั่วโมงก็คืออีก240ปอนด์บวกค่ายืมรถอีก80แล้วก็ครั้งที่3เราเรียนไปแค่2ชั่วโมงก็คือ50ปอนด์บวกกับยืมรถอีก80ปอนด์ทั้งหมดทั้งสิ้นของค่าเรียนบวกกับค่ายืมรถไปสอบเนี่ยนะการเรียนทั้งหมด42ชั่วโมงกับการยืมรถไปสอบ3ครั้งเราต้องเสียเงินทั้งหมด 1,250 ปอนด์จ้าเศร้ามากแล้วก็แล้วก็มีค่าที่เราจ้างบริษัทข้างนอกให้หาเวลาสอบให้เราอีก2ครั้งครั้งละ30ปอนด์แล้วต้องเสียอีก60ปอนด์อ๋อแล้วก็ทุกคนเราลืมบวกค่าสอบปฏิบัติไปอีก2ครั้งเพราะว่าถ้าเราตกแล้วเราไปสอบใหม่จองข้อสอบใหม่เราก็ต้องเสียค่าสอบใหม่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องบวกไปอีก124ปอนด์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเงินสุทธิที่เราต้องเสียทั้งหมดนะจ๊ะก็คือ 1,553ปอนจ้าตัดเนื้อรอบ2แล้วก็เผื่อมีคนถามว่าเฮ้ยเราไปสมัครได้ยังไงเป็นคนไทยไม่ใช่หรอนู่นนั่นนี่ก็คือเรามี European Passport นะจ๊ะคือเป็นลูกครึ่งไงเออก็เลยไปสมัครได้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราลองถ่ายตัวเองตอนขับรถดูเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนขมวดคิ้วเวลาขับรถคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแดดมันแรงมั้งเลยขมวดคิ้วอ่ะ
เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะทุกคนลาก่อนฮะ